สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก YouTube นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้จะพาไปทำเจลอเนกประสงค์นะครับจากว่านหางจระเข้เนาะโอมโชว์สตูดิโอมาดูนะครับว่านหางจระเข้ที่เราปลูกกันไว้ตามบ้านทั่วไปนะถ้ามันไม่ใช่พันธุ์ที่มันเป็นแบบกาบใบใหญ่ๆมากนะครับมันก็พอใช้ได้อะมันก็ใหญ่ประมาณนึงนะครับก็คือประมาณนี้ก็พอทำได้แล้วนะครับแต่ทีนี้คือเมื่อเวลาที่เราตัดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมียางสีเหลืองๆออกมาแบบนี้นะครับดูให้ดีนะยางอันนี้ต้องล้างออกให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นยางพิษนะมันบางคนไม่รู้นะเอายางพวกนี้ไปผสมกับเจลใช้ด้วยนะครับมันก็ทำให้ทานี่มันจะปวดแสบปวดร้อนเลยนะมันจะทำให้ระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะนั้นเราต้องล้างการเอายางเหลืองแบบนี้ออกก่อนเนี่ยนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรก็แค่ล้างน้ำธรรมดานะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะครับจะดูนะยางเขาจะค่อยๆออกมาผสมกับน้ำเลยนะครับเนี่ยน้ำเป็นน้ำนี่ถ้าจะเป็นสีเหลืองเลยเห็นไหมครับมันค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะทีนี้ทำยังไงต่อนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะหั่นเป็นท่อนเล็กๆเล็กๆก่อนครับเพื่อรีดไอ้ยางเหลืองนี่เขาออกมาให้หมดก่อนนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวลองทำตามได้เลยนะครับง่ายๆท่อนสักประมาณขนาดนี้กำลังดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาปอกเปลือกนะครับทีนี้มันทำยากไม่ได้ใช้แล้วครับเนี่ยปักขนาดนี้ก็เอาไปปักปลูกได้แล้วนะครับผมก็เอายอดจากของเก่าที่เคยทำครั้งที่แล้วไปลองปักดูก็ยังไม่ตายก็แถมรากงอกมาจะขึ้นเอาด้วยนะครับเดี๋ยวไปปักต่อปลูกต่อได้นะครับใครยังไม่มีนะครับก็ไปหามาปลูกได้นะมันฟอกอากาศด้วยนะผลประโยชน์มันเยอะมากครับฟอกอากาศด้วยแล้วก็ยังมาทำเจลสารพัดประโยชน์ได้ด้วยนะครับเป็นเจลอเนกประสงค์นะช่วงนี้ใครจะทำเจลล้างมือแล้วก็ดูสัดส่วนการผสมให้ดีนะครับบางทีก็จะเริ่มมีดราม่าในเรื่องของการทำเจลล้างมือเองนะครับผสมแกงฮองจริงนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องซีเรียสอะไรนะครับเพราะก็หาซื้อกันไม่ได้ราคาแพงก็ต้องทำเองเนาะมันก็เรื่องธรรมดานะครับแช่น้ำล้างไว้สักพักหนึ่งนะครับให้เมือกให้ยางเหลืองๆก็ออกมาให้หมดก่อนนะสักพักหนึ่งสัก5นาทีก็ได้ครับเนี่ยพอเริ่มล้างได้สักพักหนึ่งนะครับหยิบมาดูนะครับพอเมือกพอยางเหลืองๆมันออกเริ่มหมดแล้วนะครับเนี่ยล้างเอามือได้ครับก็ไอ้น้ำที่เราใช้ล้างยางเหลืองนี่ก็ย้ายดีกว่าครับย้ายใส่ไมกระมังล้างออกให้หมดอันนี้คือเดี๋ยวต้องไปล้างมือด้วยนะครับบางทีผมเคยทำก็มันก็แสบๆมือกันนะเนี่ยมองดูว่าพอยางก็เริ่มหมดแล้วก็ย้ายมาอีกกระป๋องน้ำสะอาดเริ่มหมดแล้วแป๊บเดียวครับประมาณไม่เกิน5นาทีก็หมดแล้วนะครับพอยางมันออกแป๊บเดียวล้างให้สะอาดมือถูๆได้นะครับแล้วก็ล้างน้ำซะคือมันเป็นธรรมชาติเขานะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเหมือนกับป้องกันตัวเองนะครับก็เลยมียางพิษออกมาสูตรโบราณนี่เขาเอายางเหลืองเนี้ยไปผ่านกรรมวิธีทางการแพทย์นะครับใช้เป็นยาระบายได้นะครับมันมีสรรพคุณในการระบายยางเหลืองอันนี้หมดแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปลอกเปลือกนะครับปลอกเปลือกออกนะครับมาเตรียมถ้วยไว้นะครับตะแกรงแบบนี้อันนึงตะกร้าขนมจีนเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็ถ้วยให้มันใส่กันพอดีนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องวางชิ้นของว่านของจระเข้ที่เป็นวุ้นวางไว้บนนี้นะครับจะให้น้ำเจลเขาไหลมารวมกันข้างล่างอันนี้เตรียมกระมังเปล่าไว้อันนึงนะเอาไว้ใส่เปลือกมันจะมีเทคนิคการปอกเปลือกอันนี้นะครับมันก็จะมีหลายสูตรนะก็พยายามหาสูตรที่มันง่ายที่สุดนะครับที่ตัวเองถนัดนะก็แล้วกันเอาบางคนก็ใช้คว้านเอานะครับคว้านเอานะครับแต่ผมว่าเราปอกหนามออกอย่างนี้ก่อนนะง่ายมันจะง่ายนะเนี่ยนะครับปอกหนามเราหั่นเป็นท่อนแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาหนามด้านข้างออกก่อนนะครับนี่เนี่ยแล้วมันก็จะเหลือแค่ข้างตรงนี้แหละก็จะปอกง่ายแหละนี้ระวังมือถ้ามีคมๆนี่ต้องระวังมือนิดนึงครับอย่าค่อยๆเอาเปลือกบนกับล่างออกอย่าให้เวลาฝางก็เสียดายตัวเนื้อเจลก็พยายามให้โดนเนื้อเจลให้น้อยที่สุดนะครับให้โดนแค่เปลือกเขาครับเสียดายเจลมันมีประโยชน์มากนี่แค่นี้เองเห็นไหมครับแล้วก็ด้านข้างระวังมือนิดนึงนะครับเพราะมันลื่นด้วยมันจะจับลำบากเนี่ยค่อยๆปอก
ถ้ามันลื่นก็ล้างจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับพวกคิ้วเขียวเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่เจลใสๆอย่างเดียวนี่ได้แล้วนะครับบัดน้ำให้สะอาดเรียบร้อยในเริ่มมีเมือกออกมาเริ่มมีเจลออกมาแล้วนะครับวางไว้บนนี้ก่อนนะครับวางไว้บนตะแกรงก่อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้ก็ปอกเปลือกเหลือแต่วุ้นใส่ตะแกรงเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือปอกเปลือกเสร็จแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วนะครับเหลือแต่ตัวเนื้อวุ้นนะครับสังเกตว่าเริ่มมีเมือกเริ่มมีเจลออกแล้วครับทีนี้เราต้องการให้มันเจลมันไหลลงแก้วให้ได้เร็วที่สุดนะครับเขาก็ต้องทำแผลนะครับก็คือเราก็สับมันนี่แหละหั่นๆมันนะครับเอามีดนี่แหละกรีดๆบนตะกร้านี้เลยนะครับไม่ต้องให้มันไม่ต้องถึงขั้นแบบกรีดเป็นชิ้นเล็กๆอะไรออกมาขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะที่กรีดเนี่ยเพื่อให้มันเกิดแผลเฉยๆแค่นั้นเองนะครับแผลพอมันมีแผลเสร็จแล้วเมือกมันจะได้ไหลออกมาได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่กรีดก็ได้แต่มันนานนะครับกว่าจะวุ้นกว่าจะไอตัวน้ำเจลน้ำเมือกจะออกมาจนหมดนะเพราะนั้นเราต้องหั่นนี้เพื่อให้เขาเกิดแผลนะครับเนี่ยกรีดไว้เลยนะครับกีดๆสับๆเอาไว้พอเป็นแผลเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเขาจะออกเยอะแล้วทีนี้ไม่รู้จะได้สักแค่ไหนนะเมื่อกี้ใช้ไปเยอะเราใช้นี่ลืมนับเลยกี่ก้านไม่รู้ไม่ต้องบดไม่ต้องอะไรนะครับทิ้งไว้เฉยๆนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเมื่อเขาก็จะไหลลงไปเราก็จะได้เจลมาใช้แล้วดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆไหลลงไปในถ้วยนะครับตัวถ้าเกิดสับชิ้นเล็กเกินไปเนี่ยมันจะไอตัวชิ้นของเนื้อวุ้นมันจะลงมาด้วยนะเดี๋ยวเราต้องเอาออกนะเพราะเราต้องการแค่น้ำเจลมันนะครับก็ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่ามันได้เยอะแค่ไหนเนาะโอเคสวัสดีครับทีนี้ก็มาต่อกันนะครับตอนนี้ผมได้ทิ้งตัวว่านตัวนี้ไอตัวที่เราวุ้นมานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1วันนะผมทิ้งไว้วันนึงเลยนะเพราะว่าพอดีไปทำธุระอะไรก็ต่างๆก็เลยทิ้งไว้วันนึงเลยนี่ก็จะได้ตัวเนี่ยได้ตัวเจลเข้ามาแล้วนะครับมองเผินๆเหมือนน้ำเปล่านะลองดูแต่นี่ยังลงไม่หมดเลยนะยังได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าเขาค่อยๆลงอ่ะมันเหมือนกับมันแน่นมั้งมันหนาแน่นมั้งมันก็เลยลงช้าหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าไปแช่ตู้เย็นไว้ด้วยมั้งมันก็เลยเกิดความเย็นนะมันแล้วมันก็เลยเหมือนกับมันแข็งตัวมันเลยไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะผมว่าช่วงทำครั้งแรกอ่ะอย่าเพิ่งแช่เย็นนะครับพอได้น้ำอันนี้เสร็จแล้วค่อยเอาน้ำเนี่ยไปแช่เย็นอีกทีนึงนะตอนเก็บอันนี้เนี่ยวุ้นน้ำมันเลยไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่นะครับมองอย่างนี้เหมือนน้ำเปล่านะเห็นไหมแต่ว่าดูในน้ำมันจะเป็นเหนียวๆเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นน้ำเหนียวๆนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเจลอะเนี่ยเป็นเจลลื่นๆนะครับคือตัวสรรพคุณของว่านหางจระเข้เนี่ยครับตัววุ้นตัวเจลเขาเนี่ยเขามีสรรพคุณทางยาที่มันมีพวกหูวิตามินเขาเยอะมากนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์เป็นสรรพคุณข้อเด่นเขาเลยคือเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะครับรักษาแผลผิวหนังนะครับน้ำร้อนลวกอะไรพวกนี้แล้วก็บางคนเขาก็เอามาทาหน้ากันก่อนนอนเนอะไอตัวน้ำตัวเจลเนี้ยนะครับเมือกน้ำเจลเนี้ยนะครับแช่ตู้เย็นล้างสะอาดพอเราทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จหมดแล้วพอได้เจลมาบรรจุใส่ขวดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอามาทาหน้าก่อนนอนนะเขาบอกโอ้โหมันชุ่มชื่นมากนะครับเหมือนกับเราซื้อไอ้พวกเจลทาหน้าที่มันเป็นอโลเวร่านั่นแหละครับก็คือตัวนี้แหละครับมันก็สารตั้งต้นนะครับก็วัสดุที่นำมาใช้มันก็คือน้ำตัวเจลของว่านหางจระเข้นั่นเองนะครับอโลเวร่านะครับ
โหสรรพคุณทางยาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังบำรุงผิวหนังนี่เขาดีมากๆนะครับทำเจลได้หลายอย่างนะครับก็รักษาแผลผิวหนังอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะครับก็บางคนก็รับประทานนะตัววุ้นมันครับทำเป็นรับประทานในตัววุ้นเนี่ยบางคนเขาก็พอบอกว่าพอได้เมือกออกไปหมดแล้วนะครับเขาไปทำแบบลอยแก้วอะทำเหมือนสละลอยแก้วรับประทานได้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับแต่วันนี้นะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับช่วงที่หาซื้อเจลล้างมือก็ยากแอลกอฮอล์ก็หาซื้อยากนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาลองทำเจลล้างมือดูนะครับก็เคยเห็นสัดส่วนที่เขาใช้กันก็คือใช้แค่ 10% นะครับใช้แอลกอฮอล์90สมมติเราจะทำ100มิลลิลิตรนะใช้แอลกอฮอล์90นะครับแล้วก็ใช้เจลของเราเนี้ยแค่ 10% นะครับนี่ผมตุนเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 70% นะครับใช้90มิลลิลิตรในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาผสมกับเจลว่านหัวใจเองเราลงมาอีก 10% แล้วเดี๋ยวลองผสมกันดูนะครับดูขึ้นมาแค่10มิลลิลิตรพอนี่นะครับ10มิลมองมันเหมือนน้ำเปล่านะแต่มันไม่เปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเหนียวๆมันเป็นเจลเหนียวๆทำไมถึงต้องผสมเจลตัวนี้นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาฉีดมือนะครับสมมติว่าเราใส่ขวดปั๊มแล้วหรือว่าใส่ขวดสเปรย์อย่างเงี้ยนะครับฉีดใส่ขวดปั๊มเนี่ยเราล้างมือมันกัดไงคือแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยมันแห้งมันจะแห้งเร็วเกินไปนะครับแล้วมันก็ใช้บ่อยๆนะมันก็ทำให้ผิวหนังแห้งกร้านนะครับผิวเราจะแห้งเพราะแอลกอฮอล์มันกัดนะครับใช้บ่อยๆเนี่ยดังนั้นเขาเลยต้องหาส่วนผสมที่มันเป็นเจลพวกอะโลเวร่าพวกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังนะครับก็ต้องเป็นเจลว่านหางจระเข้นี่แหละนะครับที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังเวลาที่เราล้างมือแล้วนะครับเวลาที่มันมาสัมผัสกับมือบ่อยๆนี่นะพอมันมาโดนพอสมกับเจลแล้วมันก็จะมีความนั่นขึ้นมานิดนึงนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยผสมให้มันเข้ากันอีกนิดนึงครับน่าจะเข้ากันง่ายอยู่เพราะมันเป็นตัวเจลของอะโลเวร่าของว่านหางจระเข้เนี่ยมันไม่ได้เป็นวุ้นมันไม่ได้ถึงขั้นแบบทำตัวเองเป็นวุ้นมากเกินไปนะครับมันก็ยังมีความเป็นน้ำอยู่เนี่ยยังรู้สึกลื่นๆนะครับพอมันผสมกันหมดแล้วเนี่ยพอทามือเนี่ยจะรู้สึกแบบมันยังลื่นๆมันมีความลื่นๆของเจลอยู่นะครับใช้ได้นะครับก็ถ้าใครไม่มั่นใจในเรื่องของส่วนผสมนะครับผมก็แนะนำว่างั้นคุณก็ใช้ขวดสเปรย์ที่ใส่แอลกอฮอล์เพียวๆเลยก็ได้ขวดหนึ่งแล้วก็แยกเป็นขวดปั๊มที่ใส่อะโลเวร่าไปต่างหากขวดหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับพอคุณพ่นสเปรย์เสร็จแล้วคุณเพิ่มความชุ่มชื้นเองด้วยเจลอะโลเวร่าเนี่ยครับเนี่ยมาเพิ่มความชุ่มชื้นเองก็ได้นะครับเนี่ยมือก็จะชุ่มชื้นไม่แห้งถ้าเกิดจะใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวมันจะแห้งแบบมันจะแห้งเร็วเลยครับจะระเหยเลยต้องมาใส่ผสมกับโลเวล่าหนึ่งเนี่ยแต่ว่าในตัวของที่เราผสมไปแค่ 10% นี่มันก็ให้ความรู้สึกลื่นๆเหนียวๆดีเหมือนกันนะครับใส่ไปแค่ 10% เนี่ยแอลกอฮอล์ 90 ก็เจลโลเวล่าเจลว่านหางจระเข้ของเราอีก 10% ครับผมว่ามันก็ให้ความเหนียวๆดีเหมือนกันนะมีความเหนียวขึ้นเลยนะครับทีนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะต้องลองต่อไปครับทิ้งเอาไว้ไม่ใช่ดูเย็นแล้วนะครับทิ้งไว้ให้มันเป็นให้มันค่อยๆลงมาเรื่อยๆมันยังไหลลงมาของมันอยู่นะครับเนี่ยยังมียังค่อยๆได้มาเรื่อยๆนะครับก็ลองดูที่บ้านใครปลูกว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ไว้นะครับก็เอามาใช้เกิดประโยชน์ได้นะผมว่าตอนนี้ก็รีบเพาะมาขยายพันธุ์เอาไว้มันปลูกง่ายครับก็แค่เอาปากไว้เฉยๆเองครับส่วนตรงไหนของมันก็ได้บางคนก็หั่นเอามาก้านนึงแล้วก็หั่นซอยเป็นชิ้นๆแล้วก็ปักไว้มันก็ขึ้นครับเดี๋ยวลองดูที่ผมจะมาพาไปปลูกกันอีกทีนึงอีกคลิปนึงก็แล้วกันครับมาปลูกว่านหางจระเข้กันครับการขยายพันธุ์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ช่วงนี้ก็โรคระบาดกับ
โรคเน้นเรื่องโรคระบาดอย่างเดียวนะครับก็ผมว่าในเรื่องของมือเนี่ยครับสำคัญที่สุดนะเพราะมือเราจะต้องสัมผัสหน้าสัมผัสจมูกแคะจมูกแคะฟันแคะตาตลอดเวลาเพราะนั้นเน้นเรื่องมือให้สะอาดเอาไว้ก่อนนะครับผ้าปิดจมูกก็ใส่เวลาที่จะต้องไปเข้าสังคมไปพูดคุยกับคนอื่นนะข้างนอกออกไปข้างนอกกันอยู่ที่ชุมชนนี่ต้องใส่นะครับผ้าปิดจมูกนะแม้ประกาศหน้ากากอนามัยนะครับกับส่วนเรื่องของมือเราในตัวเราเองเราต้องป้องกันให้ได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ